ชั่นที่สองเลยครับคุณจพรนะครับสวัสดีค่ะท่านผู้เข้าร่วมแบ่งปันความรู้และรักการพัฒนาทุกท่านวันนี้ในหัวข้อที่สองที่นำเอาไปประยุกต์ใช้ได้ในหลายๆหน่วยงานเชิญพบกับท่านวิทยากรมากด้วยความรู้และประสบการณ์ท่านธีรพัฒน์สุวรรณรุจิกการจัดการข้อมูลงบประมาณแผนงานโครงการด้วยสเปกชีตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีจังหวัดลพบุรีเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรียนเชิญท่านวิทยากรค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านครับขอบคุณท่านประธานท่านวรรณพรนะครับขอโอกาสครูใหญ่และเพื่อนสมาชิกนะครับวันนี้เป็นโอกาสอันดีครั้งที่เราได้พบกันนะครับในหัวข้อเรื่องเกี่ยวกับสเปกชีตนะครับก็นะครับขออนุญาตแชร์ไฟล์กันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวตอนท้ายจะบอกว่าสำหรับท่านที่ไม่ได้เข้าสู่วันนี้นะครับจะตามไฟล์ได้ที่ YouTube ตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวตอนหลังจะบอกให้นะครับสำเนาไฟล์ได้เลยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากอ๋อชลิดานะครับมาเป็นโคพายลอตบินร่วมนะครับสาธิตการใช้งานร่วมกันนะครับเรียนเชิญหมอชลิดาด้วยกันครับสำเนาไฟล์และแชร์สกรีนได้เลยครับครับผมครับเหมือนเดิมนะครับแผ่นงานประจำตัวก็คือแผ่นงานชื่อไวฮาร์ดนะครับบอกว่าเริ่มพัฒนาเมื่อวันที่เท่าไหร่นะครับจนกระทั่งนะครับเกิดเป็น Art of Spreadsheet ในเวอร์ชันล่าสุดนั้นนะครับก็คือพัฒนาเวอร์ชันล่าสุดนะครับวันที่27ตอนตี3นะครับเริ่มพัฒนาตอนวันที่22ตอนตี4นะครับนะก็อาศัยรวมๆประสบการณ์ทั้งหมดมาเขียนครับแผนงานในวันนี้นะครับจะประกอบไปด้วย4แผนงานนะครับก็คือ Ulysses นะครับนะแล้วก็แผนงาน Key In นะครับแผนงาน Key In นะครับเดี๋ยวค่อยมาอธิบายนะครับแล้วก็แผ่นงาน summary นะครับ summary นี้ไว้ออกรายงานนะครับไว้ทำรายงานสรุปนะครับแล้วก็แผ่นงาน type ซึ่งเป็นแผ่นงานสำหรับนะครับตั้งชนเผ่าหรือตั้งค่าทั้งหมดนะครับทีนี้นะครับย้อนกลับมาที่ Ulysses ก่อนครับนะครับตามหลักของการทำแผนกลยุทธ์นะครับหรือแผนการต่างๆเนี่ยนะครับเราก็จะมีวัตถุประสงค์เนาะหรือเราเรียกว่าตัว O ก็คือ objective ของเรานะครับก็คืออยู่ในแถบสีน้ำเงินเนี่ยครับแถบสีน้ำเงินจะเป็นแถบของ objective หรือแถบของตัวแผนงานนะครับแผนงานที่1แผนงานที่2ก็คือข้อ1ข้อ2นะครับเดิมเนี่ยแผนงานมันอยู่ติดกันเลยนะบรรทัดต่อบรรทัดตอนนี้ผมเปิดมิติด้านลึกของบรรทัดให้นะครับนั่นคือ1แผนงานนั้นจะประกอบด้วยบรรทัดสีขาวๆที่ตามมาด้านล่างนะครับนะก่อนจะขึ้นแผนงานถัดไปเนี่ยนะครับเป็นตัวโครงการนะครับโครงการนี้ก็คือ key result หลักหรือว่าผลหลักผลลัพธ์หลักที่เราต้องทำให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อตอบโจทย์ objective ข้างบนสีน้ำเงินนั้นนะครับก็จะเห็นว่าแต่ละโครงการนั้นเนี่ยจะประกอบไปด้วย5บรรทัดนะครับตั้งแต่ชื่อโครงการในคอลัมน์ F ผลผลิตผลลัพธ์ผลกระทบแล้วก็แนวคิดนะครับถามว่าข้อความ5ข้อความนี้มันเกิดขึ้นยังไงนะครับมันมีสูตรอาร์เรย์ฟอร์มูล่าอยู่ด้านบนนะครับท่านเปลี่ยนข้อความคำว่ารายการซึ่งตอนนี้ยังไม่ต้องเปลี่ยนนะครับมันจะใช้คำว่ารายการตรงตัวดรอปดาวน์ครับพอครับให้เลือกเป็นรายการไว้ก่อนนะครับให้ดูว่ามันเลือกอะไรได้บ้างนะครับแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขดูสิครับตัวเลขที่ตามหลังมาครับรายการบวกเลข1มันจะเป็นชื่อโครงการถ้าเป็นรายการบวกเลข2ไม่ต้องกลัวครับเปลี่ยนเดี๋ยวเราค่อยเปลี่ยนกันข้อความคำอธิบายก็คือบรรทัดนี้จะเป็นบรรทัดของไม่ใช่ชื่อโครงการแล้วแต่เป็นผลผลิตเห็นไหมครับรายการบวกเลข3จะเกิดเป็นผลลัพธ์นะครับรายการบวกเลข4จะเกิดเป็นผลกระทบและรายการบวกเลข5จะเกิดเป็นแนวคิดนะครับนะระบุชื่อโครงการลงไปในบรรทัดในช่อง G นะครับเวลาเราระบุนะครับเราก็พิมพ์ชื่อโครงการเราพิมพ์รายละเอียดว่าผลผลิตที่ได้จากโครงการคืออะไรเอาผลผลิตไปดำเนินการได้ผลลัพธ์อะไรตามมานะครับผลลัพธ์นั้นก่อให้เกิดผลกระทบอะไรนะครับใช้แนวคิดอะไรในการอธิบายนะครับก็สามารถเขียนลงไปในนี้ได้นะครับใน1โครงการจะประกอบด้วย5บรรทัดนะครับนะแล้วก็แต่ละบรรทัดยังสามารถติ๊กได้นะครับติ๊ก5ช่องนะครับทางขวามือคอลัมน์ IJKL นะครับ SOC ก็คือด้านสังคมนะครับโซเชียลด้านสังคมโครงการนี้ส่งผลต่อด้านสังคมโครงการนี้ส่งผลต่อด้านสีเหลืองคือด้านเศรษฐกิจนะครับ Econ คือเศรษฐกิจส่งผลด้านการศึกษาก็คือ EDU นะครับผลผลิตไปส่งผลด้านการศึกษานะครับผลลัพธ์ไปส่งผลต่อด้านสิ่งแวดล้อมก็คืออีโคนะครับสีเขียวนะครับหรือเป็นด้านอื่นๆก็เป็นอาร์เตอร์นะครับสีม่วงเพราะฉะนั้นเราสามารถติ๊กเลือกได้ว่าโครงการนี้จะไปให้ผลลัพ
ดีต่อสังคมดีต่อเศรษฐกิจดีต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมๆกันหรือเปล่าก็ติดเอาไว้นะครับเลื่อนไปทางขวาครับของชุดโครงการนะครับจะเจอประเภทกับเป้าประสงค์นะครับข้อความคำว่าประเภทเนี่ยมันเป็นตัวเลือกเหมือนเดิมครับเป็นตัวเลือกที่เราไม่ได้เลือกรายการแต่เรามาเลือกคำว่าประเภทนะครับข้อความคำว่าเป้าประสงค์ก็เหมือนกันครับเรามาเลือกเป้าประสงค์แทนที่เราจะเลือกคำว่ารายการนะครับมันก็เลยเป็นแบบนี้นะครับเป็นแพทเทิร์นแบบนี้ถ้าลองดรอปดาวน์ดูได้นะครับมันจะเลือกได้หลายแบบนะครับแต่ผมให้เลือกไว้ที่เป้าประสงค์นะครับเพราะว่าผมจะบอกว่าโครงการนี้เป็นประเภทอะไรนะครับมาเอาประเภทบวกตัวเลขครับประเภทบวกตัวเลข4ได้เยียร์แพนครับพออครับลองเปลี่ยนประเภทเป็นเลข3ดูสิครับถอยมาเลข3เป็นเบสแพ็คชีทครับแล้วประเภทบวกเลข2ครับเป็นอะไรครับเป็นแฟกชิปครับเป็นเรือธงครับนะแล้วประเภทบวก1คืออะไรครับประเภทบวก1คือโครงการนี้เป็นประเภทควิกวินครับควิกวินคือต้องสำเร็จโดยเร็วนะครับแฟกชิปคือควรจะต้องทำนะครับแล้วก็เบสแพ็คทีคือทัดทำแล้วโดดเด่นไม่มีใครทำได้เหมือนท่านเป็นแบบอย่างที่อื่นเนี่ยเราเรียกว่าเบสแพ็คทีนะครับหรือเป็นโครงการประเภทจัดหาครุภัณฑ์รายปีก็เป็นเยียร์แพนไปนะครับมันจะมีอยู่4ประเภทแม้ว่ามันจะมีเลข5นะครับเลข5จะไม่มีอะไรให้เลือกนะครับเพราะไม่ได้กำหนดเอาไว้นะครับทีนี้เป้าประสงค์ครับเป้าประสงค์เนี่ยผมเซตเอาไว้4-5เป้าประสงค์นะครับลองดูเป้าประสงค์หมายเลข1เป็นการซ่อมสร้างนะครับเป้าประสงค์หมายเลข2ครับหมายเลข2คืออะไรครับส่งเสริมครับหมายเลข3คืออะไรครับหมายเลข3คือสร้างสรรค์หมายเลข4มีไหมครับหมายเลข4ไม่มีนะครับกลับไปที่หมายเลข1 4ระดับของการพัฒนาครับคนทุกข์ทำให้เขารอดคนรอดทำให้เขาพอคนพอทำให้เขาพ้นไปช่วยคนอื่นได้นะครับเพราะนั้น4ระยะเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นช่องว่าง3ช่องครับคนทุกข์ควิกวินครับเข้าไปช่วยแก้ไขช่วยซ่อมสร้างทำให้เขาดีขึ้นนะครับจนรอดนะครับคนรอดทำให้พอนะครับหมายความว่าเป็นแฟกชิปครับส่วนใหญ่จะเป็นแฟกชิปนะครับแล้วก็เป็นประเภทส่งเสริมครับเพราะเขาพอทำให้เขารอดเนี่ยเขาอยู่พอขึ้นมานะครับคนที่พอทำให้เขาพ้นนะครับเป็นโครงการแบบสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับก็นิยามอีกที่เราจะนิยามคำแล้วก็เรียกประเภทโครงการแล้วประเภทเป้าประสงค์นะครับทีนี้งบประมาณครับงบประมาณในคอลัมน์คิวเนี่ยงบประมาณบวก1นะครับเป็นเงินงบประมาณแผ่นดินนะครับเปลี่ยนเลข1เป็นเลข2สิครับงบประมาณเลข2คอลัมน์ S ครับคอลัมน์ S ตรงช่องงบประมาณครับตรงกับงบประมาณอันนั้นเป็นไตรมาสครับบรรทัดบนครับบรรทัดบนงบประมาณมาบวกตัวเลข2จะกลายเป็นเงินนอกงบประมาณงบประมาณมาบวกตัวเลข3ครับเปลี่ยนเป็นตัวเลข3จะกลายเป็นงบยุทธศาสตร์นะครับงบประมาณบวกเลข4ครับไม่ต้องจำครับเพราะอาศัยเลือกและอาศัยดูว่าท่านใช้บ่อยๆเดี๋ยวท่านจะจำได้ว่างบประมาณเป็นเงินบูรณาการงบประมาณบวก5เป็นงบประมาณจังหวัดนะครับแหล่งของเงินนั่นเองนะครับแล้วไตรมาสมาบวก1นั้นเป็นคำว่าไตรมาส1ไตรมาสบวก2เป็นไตรมาส2ไตรมาสบวก3เป็นไตรมาส3ไตรมาสบวก4เป็นไตรมาส4นะครับข้อมูลจะแสดงในเชิงลึกของบรรทัดนะครับว่ามีงบอยู่ 500,000 นะครับใช้ไตรมาส1 35,000 ใช้ไตรมาส2 200,000 50,000 นะครับใช้ไตรมาส3เท่าไหร่ใช้ไตรมาส4เท่าไหร่นะครับนี่เป็นการแสดงนะครับแล้วก็คอลัมน์ U ครับคอลัมน์ U นะครับนะคอลัมน์ U เนี่ยหน่วยงานมันจะมีหน่วยงาน1 2 3นะครับหน่วยงาน1หมายถึงว่าหน่วยงานภายในองค์กรหน่วยงาน2หมายถึงหน่วยงานระดับจังหวัดระดับภาคหน่วยงานระดับ3หมายถึงหน่วยงานระดับนานาชาตินะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกว่าฝ่ายวิชาการเป็นหน่วยงานภายในองค์กรรบกวนช่วยพิมพ์คำว่าวิชาการในช่อง U ที่กำลังกระพริบอยู่นั่นแหละครับช่องนั้นเลยครับนั่นแหละครับวิชาการวชอก็ได้ครับเอาย่อๆพิมพ์อะไรลงไปก็ได้นะครับแล้วเลข2นะครับท่านลบทิ้งเลยครับอ๋อครับลบทิ้งเลยครับหน่วยงานภายนอกไม่มีครับเป็นเรื่องภายในองค์กรเท่านั้นเพราะฉะนั้นเลขในคอลัมน์ Y เห็นไหมครับเลขในคอลัมน์ Y มันจะมีเฉพาะเลข1ก็คือเป็นเรื่องของหน่วยงานภายในเท่านั้นแต่ถ้ามีชื่อหน่วยงานภายนอกนะครับถ้ามีชื่อหน่วยงานภายนอกด้วยเช่นจังหวัดบุรีรัมย์ทั้งจังหวัดนะครับในช่อง U ครับในช่อง U ใส่ไปที่ช่อง U เหมือนเดิมครับ U ครับพออไม่ครับที่ U U2 ครับ U2อันนี้คือไปอธิบายว่าหน่วยงานภายนอกระดับจังหวัดเนี่ยคลังจังหวัดจะร่วมกับฝ่ายวิชาการคลังจังหวัดก็ได้ครับพอพิมพ์อะไรไปก็ตามแต่เลข2มันจะไปปรากฏในช่อง Y ก็คือเรื่องนี้มี2หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันก็คือหน่วยงานภายในกับหน่วยงานภายนอกซึ่งหน่วยงานภายในคือใครมาดูที่ช่อง U
หน่วยงานภายนอกคือใครมาดูที่ช่องยูเหมือนกันนะครับหน่วยงานระดับชาติเช่นนะหรือนานาชาติเช่นกระทรวงวัฒนธรรมเงี้ยครับกระทรวงวัดนะครับกระทรวงวทน.อะไรเงี้ยย่อๆไปก่อนก็ได้มันก็จะไปขึ้นว่าถ้าท่านมี3รายการก็จะขึ้นเป็น1 2 3มาให้แปลว่าโครงการนี้ผูกพันอยู่กับ3หน่วยงานนี้นะครับมีภายในมีภายนอกแล้วก็มีนานาชาติวันที่เริ่มโครงการนะครับตอนนี้เซตไปเป็นวันที่10ปี2022ใช้ดับเบิ้ลคลิกเอานะครับดับเบิ้ลคลิกเพื่อเลือกนะครับมันก็จะเป็นวันที่ให้เลือกตรงนี้เป็นคุณสมบัติของ data validation นะครับถ้าเราทำเซลล์ใดเซลล์หนึ่งไว้เป็น data validation มันสามารถทำแบบนี้ได้นะครับนะก็เลือกไปที่วันที่เริ่มต้นวันที่เท่าไหร่ก็ได้ครับเลือกไปเลยครับตุลาคมวันที่3ก็ได้ครับไม่เป็นไรครับแล้วไปสิ้นสุดเดือนไหนก็ได้ครับดับเบิ้ลคลิกครับอันนี้ไปสิ้นสุดมีนาผอ.จะไปสิ้นสุดเมษาพฤษภาได้เลยนะครับแล้วแต่ผอ.เลยนะครับ31แล้วเดี๋ยวเราค่อยไปดูนะครับทุกรายการมันจะเป็นแบบนี้หมดนะครับมันจะเป็นแบบนี้หมดเลยนะครับเลื่อนไปทางซ้ายครับผอ.ครับขอกลับไปทางซ้ายครับดู objective ที่2นะครับในข้อที่2สีน้ำเงินก็มีโครงการมาซัพพอร์ต1โครงการ5บรรทัดนะครับโครงการหมายเลข2 5บรรทัดตั้งแต่บรรทัดที่9นะครับในลำดับที่8ถึงลำดับที่12ในคอลัมน์ A นะครับนะโครงการที่8ครับ objective ที่8ครับแถบสีน้ำเงินข้อ8ครับขอดูแถบน้ำเงินข้อ8ครับขอดูแถบน้ำเงินข้อ8เลื่อนลงไปแถบที่8ครับที่เป็นเขียนว่าข้อที่8ครับเลื่อนลงมาอีกครับพอครับบรรทัดที่30กว่าครับครับเนี่ยครับข้อ8นะครับการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพเราบอกว่าเราอยากเห็นเป้าประสงค์อันเนี้ยนะครับแต่เราทำกี่โครงการครับเราทำ2โครงการนะครับเราทำโครงการในบรรทัดที่45นะครับชื่อโครงการคืออยู่ในคอลัมน์ G เป็นชื่อโครงการที่8นะครับแล้วเลื่อนลงมาครับท่านจะเห็นโครงการที่9อีกครับเห็นไหมครับ9กับ10เนี่ยเป็น2โครงการที่ทำไปเพื่อตอบโจทย์วัตถุประสงค์ข้อที่9นะครับเห็นไหมครับชุดที่9เนี่ยอยู่ในบรรทัดที่51จนถึงบรรทัดที่55ชุดที่10อยู่ในบรรทัดที่56จนถึงบรรทัดที่บรรทัดที่เท่าไหร่ครับบรรทัดที่60นะครับเดี๋ยวค่อยมาเรียนรู้วิธีการเพิ่มโครงการเนาะเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับไปที่ key in ก่อนครับหมอโครงการทั้งหมดที่ท่านเห็นใน ulist นะครับจะถูกดึงไปที่ key in อัตโนมัตินะครับจะดึงตัวสีน้ำเงินมาเป็นตัวสีเขียวนะครับแล้วดึงชื่อโครงการมาไว้ในบรรทัดสีขาวให้ท่านเพราะนั้นท่านจะเห็นว่าเป้าประสงค์การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป้าข้อที่9เนี่ยประกอบไปด้วย2โครงการนะครับคือโครงการหมายเลข9โครงการหมายเลข10นะครับมีเงินโครงการอยู่เท่าไหร่ครับแล้วแต่ท่านจะใส่เลยครับพอลองใส่เงินในช่องโครงการที่5ก็ได้ครับคอลัมน์ D ตรงกับโครงการที่5ครับแถบขาวๆนั่นแหละครับใส่ตัวเลขเลยครับตั้งงบไว้เท่าไหร่ครับ50,000ไตรมาสแรกจะเบิกเท่าไหร่ครับเบิกได้เลยครับ25,000ก็แปลว่าคงเหลือสีน้ำเงินเหลืออยู่25,000เบิกอีก 5,000 ไตรมาสที่2เบิกอีก 50,000 ได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันเกินกว่างบที่มีนะครับแดงเนี่ยเป็นการเตือนว่ามันเกินกว่างบที่มีนะครับศูนย์มันเกินไปบางทีเราคีย์แล้วเราเออร์เลอร์ก็จะมีดักไว้ตรงนี้ให้นะครับนะครบหมดเงินก็จะครบพอดีนะครับอย่างที่เห็นนะครับนะชีทนี้มีอะไรสวยๆบ้างนะครับเปิดตรงคอลัมน์ J ครับเหนือคอลัมน์ J จะมีเครื่องหมายบวกอยู่ครับเหนือคอลัมน์ J จะมีเครื่องหมายบวก J ไม่ไหมครับคอลัมน์ J ขยับไปคอลัมน์นึงครับเหนือมันจะมีเครื่องหมายบวกครับข้างเหนือมันจะมีเครื่องหมายบวกเป็นการกรุ๊ปคอลัมน์เอาไว้ครับเนี่ยครับมันดึงวันที่ออกมาแสดงนะครับวันที่ที่เราคีย์ไว้ในแต่ละโครงการนะครับที่พอแก้เป็นวันที่10วันที่3เดือน10นะครับกับวันที่31เดือน3เนี่ยมันดึงมาให้นะครับแล้วมันก็แปลง2คอลัมน์ก็คือ KL เนี่ยมาเป็นคอลัมน์ J นะครับสูตรในคอลัมน์ J สวยนะครับไปดู J ในแถบสีเขียวแถบแรกครับพอ J แถบเขียวครับเนี่ยครับสูตรตรงเนี้ยคือสูตรในการแปลง2คอลัมน์ K กับ L มาเป็นคอลัมน์วันที่นะครับให้ท่านไปค่อยๆไล่ศึกษาดูนะครับนะนะเป็นการทำอะไรฟอร์มูล่าคือเขียนสูตรในเซลล์เดียวแล้วให้มันทำทุกบรรทัดต่อเนื่องลงไปนะครับนะเดี๋ยวจะอธิบายเร็วๆนิดหนึ่งก็ได้นะครับคือหลักคิดก็คือถ้าพศมันเป็นคนละพศกันเนี่ยมันจะต้องมีวันที่แล้วก็เดือนของตัวแรกนะครับแล้วก็พศของตัวแรกแล้วก็มีเครื่องหมายขีดแล้วก็วันที่ของตัวหลัง
นะครับแล้วก็เดือนตัวหลักแล้วก็พศตัวหลักนะครับแบบในบรรทัดหมายเลข5ครับวันที่มันจะปรากฏแบบนั้นนะครับลอง enter มาดูครับปึ๊บนะแล้วก็ถ้าเป็นปีเดียวกันนะครับปีเดียวกันนะครับคือปี65แต่คนละเดือนรายการที่2ในบรรทัดที่7ในบรรทัดที่7ครับปี65เหมือนกันแต่คนละเดือนก็แสดงคนละเดือนนะครับแต่ถ้าเดือนเดียวกันสูตรนี้จะทำงานโดยการรวบวันที่ครับ9ถึง25พ.ค.นะครับปี66นะครับนะก็เป็นสูตรที่คิดอยู่สักพักใหญ่ๆนะครับแล้วก็เอามาทำงานนะครับโดยตารางที่ใช้แปลงเนี่ยเรายังสามารถแปลงโดยตัวเลือกตรงเหนือช่องK บรรทัดที่3ครับพ.ค.ที่เป็นช็อต TH นะครับดรอปดาวน์ครับช่องดรอปดาวน์ด้านบนนั่นแหละครับลองเลือกเป็นFull TH ดูครับพอ Full TH ปั๊บเนี่ยมันจะ VLOOKUP ไปดูจากวันที่ที่เป็นวันที่เดือนไทยเต็มๆเพราะนั้นการแสดงแบบเดือนไทยเต็มๆนะครับถ้าเป็น English Short EN ครับลองดู Short EN มันก็แสดงวันที่แบบเป็น October และปีเป็นปีคศนะครับตรงนี้สวยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเดือนแบบเดือนเต็มนะครับเดือนเต็มก็คือ full en นะครับลองเลือกเป็น full en ดูครับ full en ก็เหมือนกันนะครับเดือนก็จะเป็นเดือนเต็มนะครับถ้าเป็น no เฉยๆก็จะเป็นตัวเลขเฉยๆนะครับถ้าเป็น no ก็จะเป็นตัวเลขเฉยๆ30/2022อย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบสากลนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราอยากจะแสดงคอลัมน์ J ในรูปแบบไหนให้เราปรับแต่งตรงนี้ได้นะครับนะทีนี้ในคอลัมน์ S ครับในคอลัมน์ S ตรง S บรรทัดที่1ครับเราเลือกปีได้2แบบคือปีปฏิทินสากลกับปีงบประมาณถ้าปีงบประมาณเนี่ยเดือน1จะนับที่ตุลานะครับถ้าเป็นปีปฏิทินสากลเดือน1จะไปนับที่มกรานะครับให้ดูที่คอลัมน์ U นะครับ U นั้นเดือน1จะไปอยู่ที่ตุลานะครับถ้าเป็นปีปฏิทินสากลก็เดือน1ก็จะไปอยู่ที่มกรานะครับสูตรตรงนี้ก็สวยนะครับสูตรตรงนี้ก็สวยนะครับจะเห็นว่าใช้สูตรสั้นๆนะครับในการคำนวณว่าถ้าเป็นปีงบประมาณเนี่ยจะบวก9ลบ9หรือจะบวก3ยังไงนะครับค่อยว่ากันนะครับต่อมาครับพอมาดูตรงมกราครับมจุดคจุดครับมกราไม่ครับตรงคอลัมน์ T ครับตรงนี้ครับใครบอกว่าผมพิมพ์มกราลงไปนะครับผมไม่ได้พิมพ์นะครับผมโหดกว่านั้นก็คือผมไล่ดูคอนดิชันว่าคำย่อของเดือนเต็มเนี่ยมันมาจากการที่เอาตัวอักษรหลังสระอาทุกอันเลยหลังสระอามกรากุมภามีนาเมษาตัวอักษรที่อยู่หลังสระอาเนี่ยจะต้องถูกตัดมาเป็นตัวอักษรทางขวาของเดือนย่อนะครับส่วนชื่อเดือนเต็มเนี่ยนะครับชื่อเดือนเต็มเนี่ยถ้าขึ้นต้นด้วยมอม้ามันมักจะตัด2อักขระนะครับก็คือมีนาตัด2อักขระเมษาตัด2อักขระมิถุนาตัด2อักขระยกเว้นมกราเท่านั้นที่ตัด1อักขระเพราะนั้นผมเขียนคอนดิชันเช็คเข้าไปนะครับและให้มันตัดออกมานะครับอันนี้ก็ให้ไปศึกษาสูตรนะครับนะลองดูที่แจนครับแจนจุดครับแจนจุดนี้ง่ายๆครับไม่ยากมากนะครับตัดข้างซ้ายนะครับของคอลัมน์ Q ออกมา3ตัวนะครับแล้วมาทำป๊อปเปอร์คือทำตัวอักษรตัวแรกให้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับถ้าเป็นอัปเปอร์เนี่ยก็คือทุกตัวใหญ่หมดนะครับถ้าเป็น lower คือทุกตัวเล็กหมดถ้าเป็น popper คือตัวแรกจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับนะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่สวยอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับผ่านไปครับไม่ใช่สาระของเรานะครับชี้ประเด็นให้เห็นว่าในชีทนี้มีอะไรเล่นๆไว้อยู่บ้างนะครับนะเพราะนั้นเงินที่กรอกนะครับเงินที่ผอ.กรอกไปเมื่อกี้เนี่ยนะครับมันจะไปปรากฏอยู่ใน U list เรียบร้อยแล้วนะครับถ้ากลับไปดูที่ U list นะครับโครงการที่5เนาะผอ.เนาะนะครับไปดูโครงการที่5ครับย้อนดูโครงการที่5เลื่อนไปทางขวาครับข้อมูลโครงการที่5เงินจะเข้ามาแล้วครับ 50,000 25,000 แต่ละไตรมาสนี่คือยอดเงินที่ใช้กับยอดเงินที่มีนะครับนะเรายังไม่ได้ใส่หน่วยงานภายในหน่วยงานอะไรนะก็เลยค่อยว่ากันนะครับทีนี้ไปดูที่ summary ครับ summary เนี่ยสวยมากครับเพราะเป็นตัว query ที่มันไว้สำหรับบิดรายงานโดยเฉพาะนะครับจะเห็นว่าตอนนี้มันมีงบประมาณที่เป็นเงินนอกงบประมาณหรืองบประมาณแผ่นดินในคอลัมน์ E เนาะมันมี2ประเภทเท่านั้นแหละนะครับถ้าผอ.ลองเลือกที่คำว่าแหล่งงบประมาณครับในคอลัมน์ E บรรทัดที่2ครับ E บรรทัดที่2ลองดูเงินนอกงบประมาณสิครับปึ๊บม
มันจะกรองเอาเฉพาะโครงการที่เป็นโครงการของเงินนอกงบประมาณได้เห็นเลยนะครับว่าเงินนอกงบประมาณนั้นเนี่ยมันมีโครงการอะไรบ้างแล้ว2โครงการนี้รวมเป็นเงินเท่าไหร่จะอยู่ในคอลัมน์ดีตัวอักษรสีดำนะครับ2โครงการนี้เบิกจ่ายไปแล้วเท่าไหร่นะครับจะอยู่ในคอลัมน์ไอสีแดงนะครับ2โครงการนี้ยอดเงินเหลือเท่าไหร่จะอยู่ในคอลัมน์เจนะครับข้อมูลการเบิกจ่ายนี้เป็นข้อมูลของไตรมาสที่1นะครับเป็นข้อมูลไตรมาสที่1รู้ได้ยังไงว่าเป็นข้อมูลไตรมาสที่1เพราะบล็อกด้านขวาที่มีอยู่3บล็อกครับบล็อกสีด้านขวาดูบล็อกที่3ครับบล็อกที่3เป็นบล็อกของไตรมาส1ติ๊กถูกเอาไว้ครับพอลองติ๊กถูกไตรมาส2เพิ่มสิครับติ๊กถูกไตรมาส2ข้างล่างครับข้างล่างสีเหลืองข้างล่างฮะ2ไตรมาส3ไตรมาส4ไตรมาสใช้เงินไปเท่าไหร่แล้วเม็ดเงินคงเหลือเท่าไหร่เพราะนั้นจะดูไตรมาสใดไตรมาส1เนี่ยให้ติ๊กเดียวนะครับถ้าจะดูสะสมก็ให้ติ๊กอะไรครับให้ติ๊กให้ติ๊กไล่ไปครับให้ติ๊กไล่เป็นสเต็ปไปนะครับอันนี้ก็คือวิธีการดูนะครับว่าขอดูของไตรมาสไหนนะครับหรือถ้าไม่ขอดูเลยมันก็จะเอาลองเอาติ๊กออกไปให้ก่อนครับติ๊กมันก็จะยังไม่มีรายจ่ายแค่นั้นเองนะครับทีนี้มีอะไรครับลองไปเคลียร์แหล่งงบประมาณออกครับพอครับ delete ออกครับ delete ออกเลือกและ delete ออกและ enter ครับมันก็จะเคลียร์ตารางกลับมาเป็นตารางเต็มรูปไปดูประเภทโครงการครับคอลัมน์ F ครับยังกรองประเภทโครงการแบบ quick win มาดูได้นะ quick win มีอะไรบ้างก็จะดูเงินประเภท quick win ว่าโครงการที่ลงไปแก้ไขปัญหานะแล้วก็ต้องการผลสำเร็จโดยเร็วเนี่ยใช้งบประมาณอยู่เท่าไหร่นะครับเคลียร์ออกครับพอครับคลิกเลือกแล้วคลิก delete ไปครับสามารถค้นคำสำคัญได้นะครับค้นคำสำคัญเช่นคำว่า11อย่างเงี้ยครับในช่องสีเหลืองเนี่ยครับใส่ชื่อโครงการเป็น11ไว้นะครับใส่11เข้าไปมันก็จะกรองเพราะที่มันมีคำว่า11มาให้นะครับถ้าชื่อโครงการท่านบอกว่าจัดที่จังหวัดนั้นจังหวัดนี้จะกรองดูของลพบุรีเท่านั้นก็จะกรองออกมาให้นะครับอ่ะเคลียร์ทิ้งครับพออ่าฮะทีนี้มาดูตัวกรองอีกอันนึงครับตัวกรองอีกอันนึงคือมิติครับลองติ๊กถูกที่สังคมดูสิครับบล็อกบนครับโครงการไหนบ้างที่ส่งผลกระทบต่อสังคมมันก็จะกรองให้ครับแล้วก็ดูเม็ดเงินนะครับว่าโครงการเพื่อสังคมเนี่ยเราใช้งบไปประมาณ 500,000 บาทนะครับตอนตั้งงบไปประมาณ 500,000 ใช้เท่าไหร่ยังไม่รู้เนาะเพราะยังไม่ได้ติ๊กไตรมาสนะครับดูมิติการศึกษาที่ครับติ๊กมิติการศึกษาเพิ่มก่อนครับสังคมคือการศึกษามีโครงการหมายเลข4โครงการเดียวนะครับยังไม่ได้ระบุยอดเงินลองปล่อยมิติสังคมดูสิครับเอาเฉพาะมิติการศึกษานี่คือมิติการศึกษาครับที่มีอยู่ในระบบของเราก็จะกรอกข้อมูลออกให้เห็นว่ามีโครงการ3โครงการ4โครงการ6นะครับลองปล่อยทั้งหมดสิครับปล่อยทั้งหมดก็จะเป็นทั้งหมดนะครับทีนี้มาดูภายในองค์กรครับภายในองค์กรนี่จะกรองเชื่อมกับคอลัมน์ H นะครับลองดูที่เป็นเลข1ครับมันก็จะเฉพาะคอลัมน์ S ที่มีเลข1อยู่ในนั้นนะครับลอง1กับ2ครับ1กับ2ติ๊ก2ไปด้วยครับอันไหนมี1หรือมี2มันจะปรากฏให้นะครับอันไหนที่มี3อย่างเดียวมันก็จะไม่ปรากฏให้นะครับนะโอเคนะครับนะลองติ๊ก3ดูครับแล้วเอา1กับ2ออกครับจะได้โครงการหมายเลข1กับโครงการหมายเลข2 2โครงการใช่ครับนะเป็นการกรองข้อมูลดูนะครับคิวรี่เนี่ยอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรง C ช่องที่4ครับคิวรี่อยู่ตรง C ช่องที่4อยู่ตรง C ช่องที่4เลื่อนเป็นซ้ายนิดตรง B boy ช่องที่4ฮะ B boy ช่องที่4เนี่ยครับขยายลงมาดูเลยครับปอคอมนี่คือคิวรี่ทั้งหมดที่มันต่อกันแล้วมันทำงานออกมานะครับเดี๋ยวมีเวลาอยากจะพาเขียนนะครับแต่ว่าให้ไปดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังเราค่อยมาทำความเข้าใจลองมาเพิ่มโครงการกันดูครับพอครับฮะสมมติว่ากรณีที่เราต้องการเพิ่ม objective นะครับเราไปที่ type เลยครับไปที่เผ่าของเราเลยครับเราเพิ่มองค์ข้อที่19เข้ามาครับก๊อปข้อที่18ลงไปครับเลขตรงนั้นไม่ต้องใส่ก็ได้ครับพอมันออโตเมติกครับเลข19ครับก๊อปข้อ18ดึงลงมา1เหมือนกันเป็นเปลี่ยนเป็นข้อ19ครับแล้วตั้งชื่อ objective เป็นอะไรก็ได้ครับนะกำจัดขยะหรืออะไรก็ได้ครับนะเกี่ยวกับ
โครงการที่จะต้องเกี่ยวกับซีโร่เวสต์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นธนาคารขยะโครงการรณรงค์ต่างๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะอยู่ในข้อ19ทั้งหมดเลยครับไปดูที่ยูลิสสิครับขึ้นแล้วยังยูลิสอันสุดท้ายนะครับเลื่อนมาสุดท้าย18 19ยังไม่ขึ้นเนาะเพราะมันถึงข้อ18จะสังเกตว่า1โครงการเนี่ย1 objective เนี่ยมันใช้ประมาณ6บรรทัดนะครับมี5บรรทัดของโครงการบวก1บรรทัดเพราะนั้นผอ.เพิ่ม6บรรทัดใช่ครับแล้วผอ.สำเนาบล็อกเลยครับสำเนาบล็อก109จนถึง114ครับไปวางที่115ครับแล้วเคลียร์108ครับเคลียร์คอลัมน์ A ครับคอลัมน์ A จะเป็นอะไรฟอร์มูลานั่นแหละครับแค่นี้ครับนี่คือวิธีการเพิ่มนะครับเพิ่มอะไรครับเพิ่มบล็อกใหม่นะครับนะเลขมันมาเองทั้งหมดนะครับ20เลขข้อ19ถ้าบอกว่าเอ้ยไอตัวเนี้ยมันมี2โครงการนะพอลองเพิ่มไปสัก5บรรทัดครับเพิ่มอีกสัก5บรรทัดตั้งแต่116จนถึง120 116ถึง120นั่นนะครับไม่เป็นไรครับแล้วก็บล็อก116ถึง120ใส่ลงไปข้างล่างครับมันจะเป็น21ไหมเคลียร์เหมือนเดิมครับเนี่ยครับมันจะเป็นชุดโครงการว่าโครงการหมายเลข20กับโครงการหมายเลข21 2โครงการนี้รวมกันเพื่อตั้งให้เกิดเป้าหมายของ Zero Waste เกิดขึ้นนะครับแล้วไปดูในระบบ Key In ที่ครับมันมาเพิ่มยังมันมาเพิ่มแล้วครับเห็นไหมครับ Zero Waste เป้าประสงค์คือ Zero Waste นะครับใช้2โครงการนี้ไปตอบโจทย์เป้าประสงค์ของ Zero Waste นะครับที่เหลืออย่างอื่นทำเหมือนเดิมนะครับทีนี้ใน Summary ก็มาแล้วครับดูใน Summary ก็ได้ครับเคลียร์ทุกอย่างให้เป็นว่างๆเหมือนเดิมครับเคลียร์ระดับฮะเพื่อแสดงโครงการเห็นไหมครับมาหมดแล้วนะครับนะกลับไปที่ยูลิสครับยูลิสยังมีอะไรเล่นอีกครับกรณีที่เราแบบพลาดไปบางบรรทัดนะครับเราบอกว่าเฮ้ยเราอยากจะเพิ่มแนวคิดอีกสักบรรทัดของบรรทัดที่125เนี่ยคอลัมน์ H ครับตรงคอลัมน์ H คอลัมน์ H บรรทัดที่120ไม่ครับปออันดูกลับไปก่อนครับเราเดี๋ยวจะลองให้เพิ่มอีกแบบนึงครับตรงบรรทัดที่120ครับบรรทัดที่120คอลัมน์ H 120คอลัมน์ H เลือกดรอปดาวน์เลยครับลูกศรขึ้นหมายความว่าแทรกบรรทัดก่อนหน้า120ลูกศรลงหมายความว่าแทรกบรรทัดหลังจาก120ลองแทรกดูครับเดี๋ยวเราค่อยลบทีครับมันจะแทรกบรรทัดว่างให้ครับแล้วพออ้อก็เปลี่ยนคำนั้นเป็นคำว่ารายการเปลี่ยนนั้นเป็นคำว่า5มันก็จะได้แนวคิดเพิ่มมาอีก1บรรทัดพออ้อบอกบรรทัดนี้ไม่เอาแล้วพออ้อก็เลือกดรอปดาวน์ในช่อง X แล้วก็กากบาททิ้งนะครับนะครับเราสามารถทำแบบนี้ได้นะครับแทรกบนแทรกล่างแล้วก็ลบทิ้งได้นะครับเป็นการอำนวยความสะดวกใน1บรรทัดใดๆนะครับให้โอเคนะครับทีนี้จุดควรจะต้องระวังมีอะไรมีตอนที่เราแทรกโครงการที่ระหว่าง20กับ21นะครับเราจะแทรกโครงการ21ใหม่เข้าไปแล้วทำให้โครงการ21เติมกลายเป็น22เนี่ยตรงนี้ต้องระวังเพราะมันจะกระเทือนกับตัว key in นะครับเราก็ต้องแทรกบรรทัดที่ key in ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับขอดูที่ key in นิดนึงครับโครงการหมายเลข9กับโครงการหมายเลข10ครับ9กับ10เนี่ยมันอยู่ด้วยกันเนาะติดกันสมมุติว่าเราจะทำให้10กลายเป็น11แล้วไล่รันใหม่เราก็ไปที่ยูลิสเหมือนเดิมครับปอไปที่หมวดที่9ครับหมวดที่9แล้วก็บรรทัดที่56จนถึงบรรทัดที่66ครับ56จนถึง60เลือกเลยครับเลือก50ถึง60ตั้งแต่คำว่าโครงการครับปออีกบรรทัดนึงครับเพิ่มบรรทัดบนอีกบรรทัดไม่ครับแค่56ถึง60ขอ56ถึง60แล้วคลิกขวาครับคลิกขวาสั่งแทรก above ครับแทรก5แถวด้านบนจะเห็นว่าอันนี้คือการแทรกโครงการใหม่นะครับแล้วพอสำเนาตัวนี้ครับสำเนาตัว B C D พอครับคอลัมน์ B คอลัมน์ C คอลัมน์ D B C D E ครับ E อีกตัวคอลัมน์นึงครับโทษครับสำเนาบล็อกนี้ออก copy ครับมาวางตรงแถบน้ำเงินครับปึ๊บเนี่ยครับมันจะได้10แล้วมันจะดันเป็น11ให้เห็นไหมครับเพราะนั้นโครงการหมายเลข9แล้วหมายเลข10จะเป็นมาใหม่แล้วรัน10เดิมให้เป็น11รัน11เดิมให้เป็น12นะครับ copy สูตรก็ได้ครับ copy มาใส่หลอกๆไปก่อนนะครับเพราะจริงๆเราใช้วิธีการพิมพ์นะครับ
ทีนี้คีย์อินของเราก็จะผิดครับถ้าเราไปดูคีย์อินของเราเพราะคีย์อินของเราเนี่ยเงินมันเป็นเงิน9กับเงินของ11ใช่ไหมแต่ตอนนี้มันเป็น9กับ10ถูกป่ะตอนแรกเราดันโครงการแล้วนี่ใช่ไหมครับเราก็ต้องมาดันบรรทัดตรงนี้เพิ่มด้วยนะครับคลิกขวาที่บรรทัด22แล้วสั่งแทรกครับบรรทัด22ครับอ๋อสั่งแทรกด้านบนครับปุ๊บนะครับทุกอย่างก็จะโอเคแล้วครับจะลงตัวแล้วเงินก็จะตรงละนะครับอยู่ในโครงการเดิมของมันแล้วนะครับแค่นี้เองครับคือจุดที่ต้องระวังนะครับนะพาทำ summary สำเนา summary ออกมาอีก1ชุดก็ได้ครับคลิกขวาสั่ง duplicate ที่ summary ครับที่ summary ครับคลิกขวาที่ summary ครับทำสำเนาเลยครับเดี๋ยวลองพาเขียนดูนะครับที่จิตวิญญาณความเป็นครูครับตรงจอจาน B boy บรรทัดที่4ครับ B boy บรรทัดที่4ฮะพอลากช่องกว้างๆก่อนครับข้างบนให้กว้างๆก่อนครับไม่ครับไม่ใช่ช่อง B ครับช่องฟอร์มูล่าโทษทีเอาฟอร์มูล่าบานด้านบนนะครับพอเริ่มตั้งแต่คำว่าเท่ากับนะครับแล้วก็คิวรี่ครับตัดข้างหน้าทิ้งตัดอะไรฟอร์มูล่าข้างหน้าทิ้งก่อนแก้สูตรนิดนึงครับเท่ากับคิวรี่เลยครับข้างหน้าไม่เอาเลยครับซับสตรีตรงซับสตรีติวไม่เอาเลยครับไม่ครับมันมีคำว่าคิวรี่แทรกอยู่ข้างในอยู่แหละแค่ลบทิ้งครับลบทิ้งซึ่งต้นนี้หมายเท่ากับเอาวงเล็บออกครับพอข้างหลังนะครับพอลบตั้งแต่คำว่าคอมมารายการเป็นต้นไปลบทิ้งทั้งหมดครับนั่นแหละครับแล้วก็ลอง enter ดูครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าตอนที่มันไม่ซับสตรีติวเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ครับก็คือมันดึงมาตรงๆเลยนะครับแล้วโครงการแต่ละโครงการมันจะมีคำว่ารายการแจ้งมาอยู่กับรหัสนะครับที่ผมซับสตรีติวก็เพื่อที่จะเอาคำว่ารายการออกไปนะครับเดี๋ยวลองไปดูอีกทีนึงครับอ๋อครับแก้สูตรอีกรอบนึงครับที่จิตวิญญาณความเป็นครูครับครับเอาส่วนที่ไม่จำเป็นออกก็คือ select dd contain project แล้วก็หลังคำว่า project ครับตั้งแต่ if เลยครับพออตั้งแต่ if หลังโปรเจกต์เนี่ยมันทัดแรกเลยครับนั่นแหละครับลบทิ้งให้หมดเลยครับแอมบิแซนนี่ครับลบยาวมาเลยครับยาวมาสุดวงเล็บเลยครับยาวมาสุดเลยครับพอลงมาสุดๆบรรทัดสุดท้ายเลยครับครับลบทิ้งเลยครับf contain project ใส่วงเล็บปิดของคิวรี่นิดนึงครับใส่วงเล็บปิดของคิวรี่แล้วก็เดี๋ยวนะครับเครื่องหมายคำพูดปิดก่อนวงเล็บปิดได้ไหมครับฟันหนูคู่อะครับก่อนฟันหนูคู่ใส่วงเล็บเข้าไปตัวหนึ่งได้ไหมครับฮะครบนะน่าจะครบนะก็คือโครงสร้างเนี่ยเราจะหยิบคอลัมน์สีส้มก็คือตั้งแต่ B 2จนถึง Y มานะครับโดยการหยิบคอลัมน์ C คอลัมน์ G คอลัมน์ O คอลัมน์ T คอลัมน์ P นะครับเงื่อนไขก็คือ C นั้นต้องไม่ว่าง D นั้นต้องไม่ว่างและ E จะต้องไม่ว่างนะครับแล้ว F จะต้องคอนเทนคำว่าโปรเจกต์หมายความว่าเอาบรรทัดที่มีคำว่าโปรเจกต์นะเท่านั้นบรรทัดนอกเหนือจากคำว่าโปรเจกต์ไม่เอานะครับนะ Enter ดูสิครับได้เลยครับลอง Enter ดูสิครับได้ของเดิมนะครับแต่ถ้าผอ.เอาคำว่าออกไปนะครับตั้งแต่คำว่าออกไปตัดคำว่าออกไปครับโอเคครับใช่ครับ delete ทิ้งเลยครับแล้วลอง enter ดูครับเราจะได้หลายๆบรรทัดนะครับเห็นนะครับเราจะได้แต่บรรทัดหลักนะครับถูกต้องเอาใหม่ครับคืนที่มาใหม่ครับอันดูกลับไปนิดนึงผมเขียนเงื่อนไขไว้ดีแล้วอันดูกลับไปนิดนึงครับยกเลิกกลับไปครับคอนโทรล Z กลับไปพอแล้วครับโอเคครับพอเป็นน้ำจิ้มนะครับให้ท่านเห็นวิธีการทำงานแล้วก็วิธีการเขียนคิวรี่นะครับแล้วก็ซ้อนๆต่อคิวรี่เข้าไปข้างในนะครับโดยการเช็คเงื่อนไขเข้าไปข้างในนะครับก็อยากให้จะลองไปทดลองใช้กันดูนะครับแล้วก็ลองปรับประยุกต์นะครับเพราะว่าจากเดิมที่เราเคยเก็บข้อมูลแบบแถวกับคอลัมน์นะครับตอนนี้
คอลัมน์ยังใช้นะครับแต่ในแถวเนี่ยมันจะแยกแถวให้ห่างกันแล้วจะมีมิติเชิงลึกเข้าไปอยู่แทรกอยู่ระหว่างแต่ละแถวนะครับเป็นรูปแบบการจัดเก็บข้อมูลอีกรูปแบบนึงนะครับแล้วเราก็สามารถใช้ query นั้นดึงข้อมูลออกมาได้เสมอๆนะครับถึงตรงนี้นะครับก็เป็นการบรรยายสั้นๆประมาณนี้นะครับถ้ามีใครสงสัยอะไรนะครับให้สอบถามนะครับก็ขออนุญาตยุติการบรรยายนะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผอ.ชลิดานะครับที่มาเป็นโคไพลอตวันนี้นะครับขอบคุณมากครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับเรียนเชิญท่านประธานเลยครับขอบคุณท่านวรรณพรครับขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างสูงที่ได้ให้ความรู้เพิ่มพูนทวีคูณขอเชิญผู้เข้าร่วมและรักการพัฒนากดรีแอคชั่นรูปนิ้วโป้งเยี่ยมที่สุดเป็นการขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครับขอบพระคุณครับขอบคุณท่านธีรพัฒน์นะครับก็ยังคงคอนเซ็ปต์เทพ Excel อยู่เหมือนเดิมนะอลังการงานสร้างโอเคนะฮะช่วงนี้เช่นเคยครับภาพแห่งความประทับใจสิ่งที่ท่านจะขอบคุณได้ก็มีตรงนี้แหละครับขอบคุณทุกท่านที่เปิดหน้าจอนะครับใครไม่สะดวกไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับสำหรับท่านที่อยากขอบคุณก็ช่วงนี้เลยเชิญครับผมโอเคนะครับนับ1นับ2นับ3นะครับหน้าแรกนะฮะอีกหน้านึงนะครับ1 2 3โอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับครับอนุญาต